วัสดีครับทุกท่านครับเจอกันวันนี้ครับกับผมอาจารย์อั๋นวิศวัตไอทากับรายการคู่หูดูแลรถนะครับรายการที่จะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูเทคนิคในเรื่องของการตรวจเช็คการบำรุงรักษาการปรับตั้งอย่างง่ายรวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับรถขุดครับแน่นอนครับเทปนี้ครับจะเป็นการแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับรถขุดครับรถขุดคูบาต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดรุ่นใหม่รุ่น U Series หรือรุ่น KX Series จะต้องมีการตั้งค่าวันที่และก็เวลาให้ถูกต้องครับแน่นอนครับว่าประโยชน์ในการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้องนั้นนะครับเพื่อในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่าประวัติการใช้งานนั้นสามารถแจ้งเตือนอย่างไม่ผิดพลาดครับซึ่งเทคนิคในการปรับตั้งนั้นมีขั้นตอนยังไงตามผมไปดูเลยครับครับเรามาดูขั้นตอนในการปรับตั้งของรถขุดรุ่น KX บ้างนะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเปิดสวิตช์กุญแจไปในตำแหน่งออนนะครับปุ่มกดจะมีอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2และปุ่มที่3นะครับอันดับแรกนะครับกดปุ่มกลางนะครับตัวนี้นะครับปุ่มที่2นะครับจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประแจนะครับแล้วก็ที่ตัวจอ LCD จะเป็นตัว C นะครับอันนั้นนะครับให้กดปุ่มหมายเลข3ตัวนี้ครับนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ของ AUX นะครับสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะครับเรากดปุ่มหมายเลข3อีก1ครั้งครับจากนั้นนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับการตั้งนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับเราจะตั้งวิธีการตั้งคือ1เรากดแช่ลงไปนะครับที่หมายเลข3นะครับกดแช่ก่อนนะครับเพื่อเลือกโหมดนะครับเมื่อกดแช่ไปแล้วนะครับสัญลักษณ์นะครับจะเริ่มทำการกระพริบนะครับตัวนี้นะครับที่จอจะขึ้นตัว Y นะครับก็คือปีนะครับตัวนี้ปี2020นะครับปี2020นะครับวิธีการตั้งนะครับก็นะครับกดเลื่อนขึ้นคือกดหมายเลข3คือปุ่มนี้นะครับนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับเป็นสัญลักษณ์นาฬิกานะครับแล้วก็ไฟจะกระพริบที่ตัวนี้เป็นตัว Y นะครับตัว Y นั่นหมายถึงว่าปีนะครับดังนั้นวิธีการปรับตั้งนะครับปุ่มหมายเลข3กด1ครั้งนะครับปีจะขยับเลื่อนขึ้นนะครับตอนนี้เป็น2022นะครับถ้าเราต้องการลดลงนะครับให้กดปุ่มกลางนะครับหรือว่าหมายเลข2นะครับอันนี้ก็2021 2020เมื่อได้แล้วนะครับให้กดปุ่มหมายเลข3นะครับค้างไว้3วินะครับตอนนี้ได้แล้วสำหรับการตั้งปีนะครับตอนนี้ไฟจะกระพริบอยู่ที่ตัว M นะครับก็คือเดือนนะครับเราจะตั้งเดือนนะครับตอนนี้เดือน10นะครับถ้าต้องการเพิ่มกดปุ่ม3หมายเลขนี้ครับตัวนี้เป็น11นะครับถ้าต้องการลดกดปุ่มกลางคือปุ่มหมายเลข2นะครับถ้าได้แล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มหมายเลข3ตัวนี้ค้างไว้3วินาที1 2 3ก็จะขยับมานะครับช่องสุดท้ายกระพริบอยู่ที่ตัว D นะครับซึ่งตัว D ตัวนี้นะครับเป็นวันนะครับก็คือวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการเลื่อนขึ้นนะครับกดปุ่มหมายเลข3ปุ่มนี้นะครับเป็นวันที่15ถ้าต้องการลดกดปุ่มกลางวันที่14นะครับวันนี้วันที่15นะครับหรือว่าวันที่16หวยออกเลื่อนไปนะครับหมายเลข16นะครับได้แล้วทำไงครับกดหมายเลข3แช่ไว้3วินาทีกดเลื่อนไปใหม่ถอย16นะครับกดค้างไว้นะครับ3วิ1 2 3ปึ๊บนะครับตอนนี้นะครับจะขยับมาตั้งในเรื่องของเวลานะครับซึ่งถ้าเราต้องการตั้งเวลานะครับให้เราเลือกก่อนนะครับกดปุ่มกลางนะครับกดนะครับมันจะมีอยู่2โหมดให้เลือกนะครับกด1ครั้งนะครับถ้าเราเห็นตัวเลขที่เขียนว่า AM อันนี้จะเป็นการตั้งแสดงผลแบบ12นาฬิกาก็คือมันจะขึ้น1ถึง12นะครับถ้าขึ้น1นะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น PM นะครับแต่ถ้าเราอยากจะตั้งเป็นแบบ24นาฬิกาไม่เป็นไรครับกดอีก1ครั้งครับให้คำว่า AM ตัวนี้หายไปจากนั้นเราเลือกกดโหมดนะครับให้กดหมายเลข3ตัวนี้นะครับค้างไว้3วินาที1 2 3ตอนนี้คือเราเลือกโหมดเป็นแบบ24นาฬิกานะครับไม่มี AM PM นะครับดังนั้นเราต้องการเพิ่มหรือว่าลดก็กดนะครับปุ่มนี้เลยนะครับจาก5นะครับต้องการเป็นเพิ่มเป็น6กดปุ่มสุดท้ายนี่ครับหมายเลข3ที่ผมชี้อยู่กดไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้16นาฬิกาเราเลื่อนไปจนถึงหมายเลข16นะครับ16นาฬิกาถ้าเรากดเลยนะครับก็กดลดลงโดยกดปุ่มกลางหรือว่าปุ่มหมายเลข2นะครับตัวนี้เป็น16แล้วนะครับต้องการเลือกนะครับให้กดปุ่มหมายเลข3ตัวนี้ค้างไว้3วิ1 2 3นะครับตัวนี้ก็จะมากระพริบที่นะครับนาทีนะครับให้เรากดเพิ่มปุ่มหมายเลข3นะครับกดลดกดหมายเลข2ตรงกลางนะครับสมมุติ50นาทีนะครับปึ๊บได้แล้วทำใ
ให้เรากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้3วินาทีถือว่าเสร็จสิ้นวิธีการปรับตั้งนะครับ1 2 3ถ้าได้ยินกระพริบ3ครั้งตีตีตีนั่นหมายถึงว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการตั้งวันที่และเวลาแล้วครับเดี๋ยวมาดูรุ่น U นะครับเราจะมีการตั้งเวลาอันดับแรกนะครับเปิดสวิตช์ไปในตำแหน่งออนนะครับให้หน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เรากดหมายเลข1ครับนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดหมายเลข2นะครับให้ดูตามลูกศรชี้ลงนะครับกดหมายเลข2ให้เลื่อนลงมาช่องคำว่า clock set นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นพอได้แล้วนะครับให้กดหมายเลข5ครับจากนั้นนะครับก็เข้าโหมดในเรื่องของการปรับตั้งตอนนี้นะครับขึ้นวันที่15นะครับเดือน10 2020เวลา 15:21 นาทีนะครับเราจะทำการตั้งสมมุติว่าวันนี้วันที่16ครับหวยออกตั้งขึ้นครับปรับขึ้นนะครับให้กดหมายเลข3นะครับสังเกตว่ามันจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้กดหมายเลข3จะเปลี่ยนเป็นหมายเลข16เห็นไหมครับวันนี้คือวันที่16ถ้าเราต้องการลดลงนะครับให้กดหมายเลข2เห็นไหมครับลูกศรชี้ลงครับกดหมายเลข2ครับจะเป็นวันที่15ดังนั้นเราจะลองตั้งวันที่16คือเลื่อนขึ้นครับกดหมายเลข3กด1ครั้งนะครับพอได้แล้วนะครับให้กดหมายเลข4เห็นไหมครับลูกศรชี้มาด้านข้างนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเลื่อนเพื่อมาตั้งเดือนนะครับให้กดหมายเลข4นะครับกด1ครั้งก็จะขยับมาที่นะครับตรงกลางก็คือขึ้นหมายเลข10นั่นคือเดือน10สมมุติว่าวันนี้นะครับเดือนนี้คือเดือน11เราปรับขึ้นกดหมายเลข3ครับลูกศรชี้ขึ้นครับถ้าต้องการปรับลงกดหมายเลข2ครับดังนั้นเดี๋ยวเราปรับขึ้นไปที่เดือน11ครับพอได้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดหมายเลข4เพื่อจะเลื่อนไปตั้งปีนะครับจากนั้นนะครับให้กดนะครับเพิ่มหรือว่าลดนะครับหมายเลข2กับหมายเลข3เหมือนเดิมครับปีนะครับจะแสดงผลเป็นคศนะครับ2020นะครับตัวนี้ปรับลงนะครับ2019ปรับขึ้นหมายเลข3 2020นะครับสมมุติว่า2021ก็ปรับขึ้นไปครับพอได้เสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดหมายเลข4เพื่อเราจะเลื่อนลงมาตั้งนะครับเวลานะครับอันนี้จะบอกเป็นนาฬิกานะครับปรับขึ้นนะครับปรับลงก็กดหมายเลข2กับหมายเลข3ได้เลยนะครับปรับขึ้นนะครับ15นะครับ16 17 18 19 2021 22 23 24แล้วก็จะวนมาเหมือนเดิมนะครับอันนั้นให้เราปรับไปที่17 16 นาฬิกาสมมุติ16 นาฬิกานะครับ16 นาฬิกาพอได้แล้วก็กดหมายเลข4ครับขยับไปด้านข้างเพื่อตั้งนาทีนะครับจากนั้นก็ปรับขึ้นปรับลงเหมือนเดิมครับกดหมายเลข2หรือว่าหมายเลข3นะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดหมายเลข5ครับถือว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการปรับตั้งครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนในการปรับตั้งนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถทำได้เองแน่นอนครับกรณีที่มีการถอดขั้วแบตนะครับเกิน24ชั่วโมงนะครับก็จะต้องมีการตั้งค่าวันที่และเวลาใหม่เสมอนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องคู่หูดูแลรถครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อั๋นวิทวัฒน์ไอทาก็ขอบคุณและสวัสดีครับ